คยกันไหมครับนอนเช้าแค่วันเดียวเท่านั้นแหละต้องปรับตัวนอนกันใหม่แล้ว คลิปนี้ครับผมถ่ายอยู่หลายชั่วโมงนะครับก็ถ่ายยันเช้าอ่ะกว่าจะได้แต่ละคลิปนะครับมันก็ลำบากหน่อยแล้วก็ปรับตัวนอนอีกนะฮะไม่ได้ตัดต่อเลย 2-3 วันนี่คือเหตุผลที่ไม่ได้ลงนะฮะตอนนี้ฮะหยิบมาเป็นเวอร์วิกนะครับกับ BF Sourceส่วนไอเทมครับที่ได้มาก็เป็นธนูอีกอันหนึ่งนะฮะและตัวที่ออกมาในรอบนี้ครับเวอร์วิกจะไปคู่กับอะไรได้ล่ะเนี่ยนักสู้เหมือนคืนผมว่าผมหยิบเจ้านรกมาดีกว่านะฮะสองตัวไอเทมอีกชิ้นหนึ่งออกมาเป็นเข็มขัดนะครับเดี๋ยวมาดูฮะว่าตัวไหนจะ2ดาวหรือว่าเราจะได้ไปทางเจ้านรก3ตัวนะครับมีเป็นป๊อปปี้มาฮะ2ตัวแล้วก็ลิโอน่ามาทำเป็นอัศวินนะครับโอเคเดี๋ยวไปทำอัศวินสักขั้นหนึ่งก่อนและของในรอบนี้ครับมีเป็นเงินนะฮะโอเคเดี๋ยวหยิบตัวมาให้หมดครับเผื่อว่าจะไปทางสายอื่นแล้วก็มีเป็นลิวาน่ามามีเป็นวลาดนี่มาตั้งแต่รอบแรกๆแล้วนะไม่ได้หยิบมาเลยฮะเพิ่งจะหยิบมา2ตัวนะครับตอนนี้ฮะได้มาเป็นกองทหารอยู่ขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีลิวาน่าจะ2ดาวมีเป็นฟื้นฟูด้วยว่าเวอร์วิกนี่นักสู้หวนคืนน่าจะไม่ได้เล่นฮะขายไปแล้วเดี๋ยวทำเป็นเจ้านรกก็ได้เหมือนกันฮะทำเป็นเครดมานะครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเอาลิซานดาไปก่อนแล้วกันแล้ววันนี้ก็มีหวนคืนครับดีที่เราไม่ได้เล่นนะฮะรอบนี้เจอกับหวนคืนผมอยากทำอัศวินไปแทงหน้าก่อนฮะลิซันดาจะได้ตีฟรีตัดไม่ได้ตีฟรีฮะเทรสหนึ่งมานะฮะเรียบร้อยน่าจะแพ้ไปฮะดาเมจไม่ถึงไอเทมมาครับดาบเย็บซอสมีแล้วฮะเดี๋ยวหยิบมาเป็นเสื้อแล้วกันฮะเสื้อแบบเงาเผื่อว่าจะใช้เป็นอย่างอื่นครับและตอนนี้ฮะลิโอน่าเป็น2ดาววลาดก็2ดาวเอาลงไปก่อนก็แล้วกันนะครับได้ภาษาอัศวินมาสักนิดนึงฮะวลาดอาจจะตายยากกว่าเดิมหน่อยนึงฟื้นฟูคงจะไม่ทำนะครับเดี๋ยวค่อยทำถ้าลิซานดา2ดาวตอนนี้เราก็ได้ภาษาบรรเทามาแล้วเหมือนกันนะฮะแต่เดี๋ยวเน้นตัว2ดาวไปก่อนส่วนเสื้อแบบเงาเนี่ยเอาไปทำเป็นไททันแบบสะท้อนดาเมจได้นะฮะส่วนทีมที่เราเจอวันนี้ฮะก็ดูเหมือนว่าจะมีเจ้านรกนะครับอาจจะปั้นไม่เกิดเหมือนกันนะฮะมีอยู่ทีมหนึ่งเดี๋ยวจะเน้นตัวที่ทีมที่คนไม่ค่อยเล่นกันแล้วกันนะฮะรอบนี้ก็เจอกับปะทะครับอูเดียมาด้านหน้าด้านหลังก็มีเป็นคาลิสตาสองดาวก็ไม่ไหวฮะดาเมจไม่ถึงแพ้ไปวลาดมาอีกแล้วครับวันนี้เนี่ยวลาดมาทีตั้งแต่รอบแรกๆเลยฮะเดี๋ยวทำภาษาฟื้นฟูสักขั้นนึงก่อนนะฮะรอบนี้ก็เจอกับปะทะ2ดาวมีเป็นอูเดียนะฮะเสียงเกมดีก็เบาๆแปลกๆตั้งแต่มีปรับบาลานซ์ล่าสุดเข้ามานะฮะก็ไม่รู้จะแก้ยังไงอาจจะต้องรอในแพทต่อไปครับปรับบาลานซ์ครั้งต่อไปครับส่วนในรอบนี้ครับฝั่งเรา2ดาว2ตัวฮะวลาดยังไม่ตายนะครับฟื้นฟูได้เรื่อยๆฮะทั้งมานาทั้ง HP ถ้า HP เต็มก็จะไปฟื้นมานาแทนฮะจากผสานฟื้นฟูนะรอบนี้ครับไม่ติดปัญหาอะไรชนะไปครับมาเข้าสู่รอบเลือกไอเทมนะฮะซึ่งไอเทมที่อยากได้ตอนนี้ก็อยากได้เป็นถุงมือนะฮะหยิบมาไว้ก่อนที่บ้านยังไม่มีและก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเอาด้วยฮะเสร็จเราหยิบถุงมือมานี่ก็ยังไม่แผนว่าจะทำอะไรนะฮะตอนนี้ฮะมีโซลกะมาฮะโซลกะนี่เอาไปทำผสานฟื้นฟูได้เหมือนกันฮะเดี๋ยวไปแทนลิซันดาก็ได้ฮะใช้ไปก่อนสกิลเป็นวงกว้างกว่านะฮะแล้วก็เพิ่มแม็กมานาให้สกิลศัตรูออกช้าหน่อยนะฮะเอาที่ไปแอบส่องๆดูนะครับวันนี้ลิโอน่านี่ก็น่าจะปั้นยากอยู่เหมือนกันนะฮะมีคนเล่นอยู่ทำ2ดาวอยู่หลายทีมแล้วเอามาแทงต้นเกมนะฮะรอบนี้ก็เจอกับลิโอน่า2ดาวมีประสานฟื้นฟูด้านหลังเขาก็ใช้เป็นลิซันดาฮะลิซันดานี่เต็มไปหมดเลยฮะใกล้จะ3ดาวเลยฮะฝั่งปรับฝั่งเขานะเหมือนว่าลิซันดาเราก็จะปั้นไม่เกิดฮะไม่รู้ว่าจะฉีกไปทางไหนฮะจะไปทางกองทหารก็มีคนเล่นนะเอท็อกก็ไม่2ดาวสักทีรอบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวแพ้ไปเหมือนเดิมโอเคครับได้ป๊อปปี้มาเป็นตัว2ดาวนะฮะมายืนหน้าได้หน่อยหนึ่งโซลกะก็มาอีกตัวนึงครับผมว่าบรรเทาวันนี้ก็คงจะไม่ทำนะฮะทำกันบ่อยมากแล้ววันนี้อาจจะลองเล่นเป็นอัศวินดูนะฮะแล้วก็อัศวินไปคู่กับอะไรดีพยายามส่องหลายๆทีมฮะหาทีมที่ไม่ซ้ำกับตัวเองครับมันก็ดูจากตัวแล้วมันก็หายากนะตอนนี้ก็มีฟื้นฟูกับอัศวินฮะอัศวินกับฟื้นฟูถามว่าเข้ากันได้ไหมมันก็มีแต่ความถึกนะฮะถ้าจะเอาดาเมจก็
เดี๋ยวดูอีกทีฮะว่าจะเอาตัวไหนเป็นดาเมจลิซันดาก็ได้ฮะแต่ลิซันดาก็มีคนเล่นนะทำ3ดาวขึ้นยากอีกซึ่งนอกจากลิซันดาก็เคยทำเป็นโซลกานะฮะใส่เป็นโมเรลโดมิคอนแบบเงานะฮะมาทำดาเมจได้เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวดูอีกทีฮะว่าวันนี้จะได้ทำหรือไม่ครับไอเทมมันจะมาหรือเปล่าดีกว่านะฮะส่วนในรอบนี้ก็ไม่ติดปัญหาอะไรฮะชนะไปแม่มดเราก็จะไม่ทำนะฮะอาจจะเน้นทางอัศวินแล้วก็ฟื้นฟูอย่างที่บอกไปหรือแผนสำรองก็ไปทางบรรเทานะฮะมาดูของกันในรอบนี้ครับมาเป็นเงินกับเงินเฮ้ยอะไรโคตรเกลือโอเคฮะเอทร็อกเป็น2ดาวนะฮะเอาลงไปแทนไม่เอาดีกว่าเอาผสานฟื้นฟูดีกว่าให้วลาดนะครับวลาดตอนนี้2ดาวแล้วมีอัศวินแล้วเอามาเด้งบรรดากับมาเด้ง HP นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันหน่อยครับคือถ้าไม่สุ่มเนี่ยมันต้องเว้นช่วงนานนะฮะลิซันดาตอนนี้มา2ดาวครับไปเลยได้ดาเมจขึ้นมาหน่อยฮะลีโอน่าบายตัวนึงนะครับนาวตีลุดมาทำเป็นอัศวินฮะวันนี้อัศวินอาจจะขั้น2แล้วก็ฟื้นฟูอาจจะไปทางฟูรอบนี้ก็เจอกับคนยิงฮะแต่เดี๋ยวผมจะสุ่มกันต่อนะฮะหาตัวที่มีแววจะ3ดาวมาใช้ในต้นเกมนะครับลากไปถึงตอนเลเวล7เลเวล8ซึ่งก็ได้ลิซันดาไปตัวฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะขายใครดีบันเทาจะทำไม่ทำดีฮะยังลังเลอยู่ว่าถ้าทำบันเทาจะคุ้มไหมก็เลยตัดสินใจว่าไม่ทำแล้วกันฮะเดี๋ยวดึงลิซันดามาแล้วก็ไปสุ่มกันต่อฮะวลาด2ดาว2ตัวฮะเอทร็อกใกล้จะ2ดาว2ตัวแล้วเหมือนกันหมดเวลาฮะขึ้นเลเวลละไอเทมมาเป็นน้ำตาเลยครับและโซลกามาเป็น2ดาวฮะไปแล้วฟื้นฟู3ตัวนะครับเดี๋ยวตัวสุดท้ายก็ไอเวนขอสุ่มต่อนิดนึงนะฮะเผื่อว่าวลาดนี่จะ3ดาวฮะจะได้ยิงยาวได้ลิซันดานี่ไม่ได้หวังอะไรมากมายฮะมีคนใกล้จะทำ3ดาวได้ละทำให้เราอาจจะหาตัวเจอยากนะครับตอนนี้ก็ได้ลิซันดามาอีกตัวนึงฮะใกล้จะ2ดาว2ตัวเจอเป็นเลอบรองไม่ทำไอเวนมาซะอย่างนั้นได้ฟูฟื้นฟูแล้วนะฮะตอนนี้เอทอกไม่เล่นนะฮะวันนี้เราจะไม่ไปทางบรรเทารอบนี้ก็เจอกับกองทหารครับเดี๋ยวพักสุ่มไว้แค่นี้ก่อนนะฮะเก็บเงินกันสักหน่อยสัก10บาทก็ยังดีนะฮะโซลกาสกิลเมื่อกี้ไปครับโดนกันแทบทุกคนนะฮะคือได้เพิ่มแม็กมานาเยอะอยู่แต่มันก็ดาเมจไม่ถึงฮะยังไม่ได้ใส่เทมให้เดี๋ยวต้องหาไอเทมให้นะฮะแล้วเวลคอตก็มาวันนี้ไม่ไปบรรเทานะฮะเสิร์ฟเวทก็ไม่ไปวันนี้เราจะเล่นแปลกๆกันอีกรอบนึงฮะก็จะไปทางฟื้นฟูอัศวินนะฮะเล่นแบบไม่เหมือนชาวบ้านเท่านั้นแหละสนุกดี อ่ะวลาดครับใกล้จะ3ดาวแล้วนะฮะจะขายอะไรดีฮะนาวตีลุดนี่ก็อยากทำป๊อปปี้ก็อยากทำแต่ไม่ทำและตัดสินใจไม่ทำป๊อปปี้ฮะขายทิ้งไปเอาวลาดมาแล้วเดี๋ยวไปส่งกันต่อหาวลาดให้3ดาวนะครับเอามาใช้ต้นเกมฮะไม่งั้นนี่คือไม่มีดาเมจไม่เจอครับก็เดี๋ยวพักไว้แค่ก่อนนะฮะเก็บดอกเบี้ยได้สักบาทนึงฮะรอบนี้ก็เจอกับปัทธามีเป็นนักฆ่าแอสเซสลงมาถึง6ตัวแล้วฮะดาเมจเราไม่ถึงจริงๆนะฮะต้องรอให้วลาด3ดาวแล้วเดี๋ยวใส่ไอเทมยังไม่ได้คิดเหมือนกันว่าจะใส่เป็นอะไรแล้วก็ได้เลือกเป็นคนแรกๆด้วยเอ้ยยังไม่ได้คิดเลยว่าจะทำอะไรดีเดี๋ยวหยิบมาเป็นบูบัฟไปก่อนนะฮะน้ำตาที่บ้านมีอยู่อันหนึ่งเอามาผสมกับอันนี้ก็เป็นบูบัฟได้นะฮะซึ่งอ้าวคาถาก็มีว่ะทำเป็นอาร์คแองเจิลซาร์ฟได้นะฮะแต่ไม่ได้หยิบมานะครับคือรีบไปหน่อยไม่ได้คิดด้วยว่าจะทำเป็นไอเทมอะไรนะฮะเวลาเล่นเกมพวกนี้ครับผมชอบเล่นแบบหัวโล่งๆฮะคือไม่คิดอะไรเลยอะไรมาก็เล่นไอเทมอะไรมันขาดก็หยิบมาเป็นอันนั้นนะฮะแล้วก็ลืมคิดไปว่าที่บ้านไม่มีคาถานี่หว่าอ่ะเดี๋ยวทำไอเทมถึกๆไปก่อนนะฮะเป็นเกราะไททันแบบเงานะครับก็มาสะท้อนดาเมจได้แต่ตอนตัดต่อคลิปนี้ก็ลืมไปฮะว่าวลาดนี้มันไม่ได้ประชิดนะมันจะสะท้อนดาเมจได้ไม่ดีเท่าลิโอน่านะแต่ลิโอน่าวันนี้ไม่3ดาวเลยไม่มีแววเลยวลาดไป3ดาวแล้วจ้าอ่ะเดี๋ยวทำเป็นโชจินแล้วกันนะครับอีกอันนึงฮะอยากจะทำเป็นอาร์คแองเจิลสตาร์เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าไอเทมจะออกมาไหมจะรอดีไหมนะ ผมเคยเล่นแบบรอไอเทมนะฮะแล้วมันก็ไม่ออกมาแล้วมันก็แพ้เพราะงั้นนะครับไม่ลงไม่รอแล้วเดี๋ยวใช้ไอเทมเท่าที่มีแล้วกันนะฮะมีอะไรก็ใช้อันนั้นเอาเป็นโชจินไปเด้งมานาก็ได้ฮะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เข้านะครับแล้วไอเทมอีกอันนึงคิดว่าจะทำเป็นรีดัมชั่นฮะเอามากระจายผลฮิวนะครับวันนี้เราเล่นเป็นอัศวินอยู่แล้วมันอาจจะถึกอยู่แล้วให้วลาดเนี่ยเป็นตัวฮิวนะฮะแล้วเหมือนว่าจะลดความเสียหายที่ได้รับได้ด้วยฮะก็ทำให้วลาดนี่ซัพพอร์ตเพื่อนข้างๆได้ดีมากขึ้นนะครับอ่ะ
เดี๋ยวมาดูฮะว่าจะได้เรื่องหรือไม่ฮะวันนี้ก็ใส่เทมแปลกๆหน่อยจริงๆก็น่าจะใส่เป็นบูบัฟแหละเอามาเร่งมานาได้ดีกว่านะครับแต่ดูจากไอเทมที่มีตอนนี้ฮะมันไม่มีไอเทมป้องกันนะครับก็เลยแยกๆชิ้นส่วนนะครับเอามาเร่งมานาแบบทั้ง2ชิ้นเลยมีเบสเพิ่มมานาแต่เป็นเพิ่มมานาแบบโจมตีกับเพิ่มมานาแบบป้องกันนะฮะมันอาจจะไม่ดีเท่าบูบัฟแหละเข้าใจแต่มือไวไปหน่อย แต่มันก็เหลือน้อยแล้วด้วยฮะ50กว่าผมก็เลยอยากจะจัดไปเลยนะฮะและนี่คือผลงานครับมันก็พอยืนได้นะแต่ถ้าเป็น Arc Angel Star พลังดาเมจมันน่าจะดีกว่านี้ฮะแต่ผมไม่ได้รอไงรีบจัดไปหน่อยฮะส่วนการสะท้อนดาเมจเนี่ยมันก็พอใช้ได้อยู่นะฮะแต่ก็ไม่ได้ดีมากมายใส่เป็นไอเทมถึกแล้วให้วลาดเนี่ยเร่งมานาให้ฮีลตัวเองได้ดีกว่านี้น่าจะดีกว่านะฮะอ่ะมาถึงรอบคีปครับมีสีน้ำเงินอยู่3อันนะฮะมีสีขาวมา2เป็นตัวสั้น1นะครับเดี๋ยวขายไปฮะเอาดอกเบี้ยก่อนนะฮะดอกเบี้ย3บาทแล้วได้บัตรมาอีกอันหนึ่งได้คาถามาโอ้โหลูกนี้ทำเป็นอาร์คแองเจิลสตาร์ดีกว่าไม่น่ารีบทำเลยนะฮะเอาดาวติลุตไปฮะ2ดาวแล้วดาวติลุตแล้วผมว่าเดี๋ยวผมลงเลเวลเลยดีกว่าฮะวันนี้นี่ดาเมจเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่หวังพึ่งวลาดอย่างเดียวก็เลยเดี๋ยวต้องไปเปกันหน่อยฮะทำเป็นฟื้นฟูขั้น2ก่อนเอามาเร่ง HP กับเร่งมานาฮะถ้า HP เต็มก็ไปเร่งมานาแทนครับรอบนี้ครับเจอกับพลจริงครับด้านหน้าก็มีเป็นนักสู้กับปัทะฮะตอนนี้ครับวลาดของเรายังพอแทงได้อยู่ฮะยังพอฮิวได้ทันอยู่ HP เด้งเร็วมานาเด้งทันด้านหลังก็ตีฟรีหน่อยๆไอ้วันนี้ก็สกิลสมอนออกมาแล้วฮะมาช่วยดาเมจได้หน่อยนึงนะฮะวลาดนี้ก็อย่างที่เห็นครับถึกเป็นบ้าเลย เดี๋ยวเราจะทำเป็นอัศวินขั้น2ฮะก็จะมีผลทั้งทีมนะทำให้วลาดนี่อาจจะถึกขึ้นมากกว่านี้นะฮะไอเทมครับก็เดี๋ยวหยิบมาเป็นเสื้อแบบเงาอีกสักชิ้นหนึ่งดีกว่าเผื่อว่าเอามาเป็นไอเทมสะท้อนดาเมจอีกสักชิ้นหนึ่งลืมไปว่าเข็มขัดแบบเงานี่มันทำเป็นโมเลโรนไมคอนแบบเงาได้นะฮะซึ่งที่บ้านก็มีคาถาอยู่ด้วยนะครับคือลืมไปเลยอ่ะน่าเสียดายลืมจริงๆนี่คือเล่นแบบจำสูตรยังไม่ได้เลยผมเป็นคนเล่นเกมแบบไม่ค่อยจริงจังนะฮะคือเล่นแบบเปื่อยอะไรมาก็เล่นอะไรมีก็ใช้มันก็เลยไอเทมไม่เหมือนชาวบ้านเขาฮะแผนเผื่ออะไรก็เลยไม่ค่อยได้วางเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวมันก็จะมีคอมเมนต์ว่าทำไมไม่ใช้นี้อันนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยฮะบอกตรงๆว่าเข้าใจแหละแต่มันไม่เข้าสมองเล่นทีก็ปล่อยหัวโล่งอย่างเดียวคืออะไรมาก็เล่นอันนั้นแหละแน่นอนฮะมันก็อาจจะไม่ถูกใจคนดูที่เล่นแรงสูงๆเท่าไหร่นะฮะดูแล้วมันขัดหูขัดตาแนะนำว่าไม่ต้องดูก็ได้ครับคือสไตล์ผมเล่นอย่างนี้แหละแบบไร้สมองอะไรมาก็เล่นอะไรมีก็ใช้แผนเผินอะไรก็ไม่เคยได้วางฮะบิวเบิลอะไรก็ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาคือผมชอบเล่นอย่างนี้แหละผมว่ามันแปลกๆดีฮะเปิดโลกใหม่ดีไม่ต้องไปตามชาวบ้านเขาก็ได้ฮะบางทีรอบนี้ครับเจอกับประสาทปะทะนะฮะลงมา7ตัวแล้วครับวลาดของเราแทงไหวหรือไม่ฮะดูสภาพแล้วน่าจะหิวไม่ทันแล้วแหละต้องทับอัศวินขั้น2แหละถึงจะยืนได้มากกว่านี้นะฮะไอเทมมันแบบงงๆไปหน่อยจะถึกก็ไม่ถึกเด้งมานาก็ไม่ค่อยดีคือคลิปนี้ถ่ายตอนตีสี่ฮะมันก็เลยเบลอๆเพราะว่าเล่นทั้งวันมันไม่ได้คลิปเลยฮะมันก็เลยต้องเล่นแบบไร้สมองแล้วอะไรบาก็เล่นแล้วคือไม่ไหวแล้วให้กูชนะเหอะแพ้ไปและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคลิปนี้มันดูเก่าๆแปลกๆทำไมมันดูไร้สมองอย่างนี้ฮะเพราะว่าฉันเล่นจนเบลอแล้วยังไงล่ะอะการเล่นมาครับไอเทมเป็นคาถาแบบเงาก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเคยนอนตอนเช้ากันไหมและต้องปรับเวลานอนกันใหม่คือไอ้คลิปนี้ผมถ่ายไปก็นอนประมาณตีห้าหกโมงใช่ไหมตื่นมาก็นู่นเลยฮะ4โมง5โมงเย็นเลยครับแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยประมาณ2วันและ1ใน2วันครับผมต้องอดนอนสักวันหนึ่งเพื่อที่จะมานอนตอนกลางคืนเพื่อที่จะมาตัดต่อคลิปในตอนกลางวันเพราะว่าเราทำกลางคืนไม่ได้ฮะเสียงดังก็เลยต้องอดนอนสักวันหนึ่งให้มันง่วงๆครับผมเป็นคนนอนหลับยากมากเลยคือถ้าไม่ง่วงมันนอนไม่หลับเลยต้องอดนอนฮะแล้วก็ไม่ได้ทำงานด้วยนะครับก็เลยนั่นแหละลงดีเลย์ไปคลิปนี้ก็เลยเกาๆเบลอๆเพราะว่าถ่ายดึกนั่นแหละรอบนี้ครับเจอกับแอสซาซินครับมีเป็นปัทะอัศวินเราจะไปขั้น2ก็ยังไม่ได้ครับต้องรอเลเวล8ก่อนฮะถึงจะลงเป็นอัศวินตัวที่4ได้นะรอบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนเดิมครับดาเมจคือไม่มีวลาดก็แทงไม่ได้ครับแพ้ไปมีเป็นป๊อปปี้มาอีกตัวฮะป๊อปปี้นี่ไม่มีแววเท่าไหร่อาจจะเปลี่ยนตัวเป็นตัวอื่นฮะถ้ามีตังครับตอนนี้ฮะไปเวล7ก่อนแล้วกันฮะอยากใส่การเล่นลงไปฮะได้ผสานลุงอรุณมาสักขั้นหนึ่งนะครับอ่ะเอาไปไว้กลางๆหน่อยแล้วไอเทมให้การเล่นครับเดี๋ยวผมใส่เป็นล็อกเก็ตแบบเงาก็แล้วกันฮะได้เป็นบัฟเพิ่มพลังป้องกันแทนนะครับแทนที่จะสร้างเป็นชิลนะ
พิ่มพลังป้องกันทั้งกายภาพและก็ต้านเวทนะฮะ70หน่วยซึ่งมันจะทำให้มานาที่เราได้รับเนี่ยน้อยลง5หน่วยนะครับก็ไม่เป็นไรให้วลาดนิทึกดีกว่ามานานี่เดี๋ยวมันได้เองนะครับก็ได้จากโชจินฮะมาแก้ได้นิดหน่อยฮะทำให้มานาที่เราจะได้รับจากการโจมตีฮะมันก็ไม่มีผลอะไรมากมายครับอ่ะรอบนี้ครับเจอกับรัตติการนะฮะนี่เป็นภาษาฟื้นฟูอยู่ด้วยครับและก็อย่างที่เห็นครับคือโอ้โหถึกมากๆเลยด้านหน้าของเราฮะการเลนนี่1ดาวนะฮะแต่เฮดทีนี่ยังลงไปได้ไม่เท่าไหร่ครับมีวลาดนี่ช่วยฮิวด้วยฮะจากไอเทมรีเดมชั่นนะฮะเรียบร้อยชนะไปเดี๋ยวเราทำอัศวินขั้น2ครับน่าจะถึกกว่านี้ฮะแล้วก็มีเวลาให้ตัวด้านหลังอย่างลิซันดาฮะมีดาเมจมากกว่านี้ครับตอนนี้ต้องการเป็นดาบไม่ก็คาถาก็ได้ฮะเอามาเสริมดาเมจให้กับลิซันดาอีกแล้วก็ได้มาเป็นคาถาอันเดียวนะฮะที่เหลือก็เป็นเงินพร้อมกับลิซันดาอีกตัวฮะโอ้โหใกล้จะ3ดาวแล้วลิซันดาต้นเกมนี้ไม่ได้หวังว่าจะ3ดาวครับแต่ตอนนี้ก็มีแววจะ3แล้วเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวทำเป็นเจเวลกัตเลตอีกอันนึงเอามาเร่งดาเมจไม่ไหวแล้วขอสุ่มสักหน่อยฮะ 19% โหเจอเป็นการเลนว้าย 19% ไม่เจอเจอ 1% เป็นการเลนซะอย่างนั้นลิซันดาฮะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไม่มาไม่มาฮะป๊อปปี้มาอีกตัวหนึ่งป๊อปปี้ก็จะ3นะฮะไม่ใช่สิจะ2ดาว2ตัวดีกว่ายังไม่3ครับรอบนี้ครับเจอกับเกียรติชังฮะเดี๋ยวเก็บเงินกันต่อฮะแล้วก็เหมือนว่าจะทำเป็นผสานมังกรด้วยนะครับมีเป็นไข่มังกรตอนนี้ไซออนก็มาแล้วฮะไซออนแบบไม่มีไอเทมอะไรเลยนะฮะไอเทมนี่เขาไปอยู่ที่ผสานอื่นกันหมดฮะผสานเกียรติชังไม่ได้ใส่ไอเทมเลยสักชิ้นเดียวนะฮะก็เลยไม่มีผลอะไรเลยสำหรับไซออนนะรอบนี้ก็เลยชนะไปครับแตกไปเลยครับโหโอเคฮะพอใช้ได้อยู่แหละทีมเราฮะมีดาเมจจากการสะท้อนแล้วก็ยืนนานเอาส่วนลิซันดาฮะอีกตัวหนึ่งจะ3แล้วครับร่างทรงคงจะไม่ทำนะครับข้ามไปก่อนป๊อปปี้มา2ดาว2ตัวฮะแล้วก็มาเป็นโซลกะ2ดาว2ตัวแล้วเหมือนกันลิซันดาอีกตัวหนึ่งครับไม่มาไม่มีฮะมีเป็นนาวติลุสครับไม่ได้หวังว่าจะทำแต่ก็มาบ่อยๆฮะเดี๋ยวพักไปก่อนฮะเก็บตังกันสักหน่อยครับเอาดอกเบี้ยรอบนี้ครับเจอกับรัตติกาเนี่ยมีเป็นคนยิงและก็ดูเหมือนว่าจะมีเป็นกองฐานด้วยนะฮะด้านหน้าของเราแทงไหวหรือไม่นะด้านหลังของเราก็มีแดน่าฮะฝั่งเขามาล้วงนะครับซึ่งในตอนนี้ด้านหน้าเริ่มจะแตกพ่ายแล้วครับวลาดของเราเริ่มโดนโจมตีแล้วฮะวลาดนี่ยังไม่ถึกมากฮะต้องรอให้อัศวินขั้น2มันจะได้เกราะมากกว่านี้นะฮะแต่ในรอบนี้ก็พอได้อยู่ฮะชนะไปแล้วตัวออกมาเป็นเฮอร์มิดินเจอร์นะครับเฮอร์มิดินเจอร์อ่ะเดี๋ยวออกไปแทนไอเวิร์นแล้วกันฮะไอเวิร์นยังไม่2ดาวนะครับโซลกา2ดาว2ตัวฮะใกล้จะ3ดาวก็เอาไว้ก่อนผมลองสุ่มหาลิซันได้อีกตัวหนึ่งไม่เจอเลยรอบนี้ครับเจอกับรัตติกาฮะมีเป็นฟื้นฟูเหมือนกันเอาปอมปืนของเฮอร์มิดินเจอร์ฮะไว้ตรงกลางสนามฮะหวังว่าจะยิงโดนหลายตัวนะฮะแต่มานาก็เด้งช้าเหลือเกินไม่มีเทมให้กับเฮอร์มิดินเจอร์นะฮะแต่ก็โอเคฮะได้ยิงสักทีนึงก็คุ้มค่าแล้วแล้วว่าหลักตอนนี้เราก็ตายไปแล้วครับด้านหน้าของเราไม่เหลืออะไรแล้วฮะเหลือเป็นการเลนฮะการเลนนี่1ดาวนะฮะแต่อาจจะไม่โดนโจมตีเท่าไหร่ฮะก็เลยรอดมาได้ครับเดี๋ยวทำอัศวินขั้น2ฮะอาจจะดีกว่านี้ไอเทมในรอบนี้ครับมีเป็นการเลนด้วยครับโอเคเดี๋ยวหยิบมาเป็นการเลน2ดาวเลยแล้วกันฮะที่มาพร้อมกับไอเทม Giant Slayer แบบเงานะฮะไม่แน่ใจว่าส่งผลเสียอะไรหรือไม่นะโอเคครับการเลน2ดาวฮะยืนได้นานหน่อยและ Giant Slayer แบบเงาครับก็จะทำดาเมจได้น้อยลงเท่านั้นเองนะครับจากปกติเนี่ยจะทำดาเมจ 80% ตอนนี้เหลือแค่ 50% ครับกับศัตรูที่มี HP 1,100 หน่วยซึ่งก็ส่งผลเสียไม่เยอะมากนะครับคุ้มอยู่ที่จะได้การเลนมาเป็น2ดาวในการเลือกไอเทมครั้งนี้นะฮะผมอยากให้ป้อมปืนได้ก่อนด้วยฮะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่คุ้มเท่าไหร่ถ้าป้อมปืนจะแตกก็เลยไม่ได้เอาป้อมปืนไว้หน้าสุดนะครับรอบนี้ฮะเจอกับปะทะฮะป้อมปืนของเรายังไม่ได้ยิงเลยเฮอร์มิดินเจอร์ฮะโดนสตันแล้วก็ไม่ได้สกิลฮะโอ้โหเรียบร้อยแตกพ่ายไปนะฮะวลาดของเราก็เริ่มจะไม่ไหวนะฮะแพ้ไปในรอบนี้ครับโอ้โหนี่คือไอเทมมันใส่ผิดด้วยนะฮะแล้วก็อัศวินยังไม่ขั้น2ด้วยเดี๋ยวรอทำอัศวินขั้น2ครับไม่แน่ใจว่าจะดีกว่านี้หรือไม่นะฮะเพราะงั้นเราจะไม่สุ่มหาลิซันดาแล้วฮะเดี๋ยวเก็บเงินไปลงเวลไปที่เวล8นะครับทำอัศวินขั้น2แล้วก็ตัวที่9อาจจะลงเป็นไอเวนฮะลงเป็นฟื้นฟู5ตัว
ไม่รู้ว่าจะคุ้มไม่คุ้มนะมาดูกันในรอบนี้ครับเจอกับรัติการนะฮะวลาดของเรายังไม่ตายกาเลนของเราแตกพ่ายไปแทงไม่ไหวเลยครับลิซานดาของเราก็สกิลไปโดนไปไม่มีใครตายครับเพอร์มิเนเจอร์นี่ก็สกิลต่อนะฮะโอเคพอได้อยู่ฮะวลาดยังไม่ตายดาเมจฝั่งเขาหมดแล้วครับรอบนี้ชนะไปฮะและไอ้เทมออกมาเป็น Last Whisper ซะอย่างนั้นเลยครับไม่ได้เข้ากับทีมเท่าไหร่เลยได้มาก็ยังไม่รู้ว่าจะให้ใครนะครับให้ตัวดีสุดก็น่าจะเป็นลิซานดามั้งโอกาสคลิ 55% ฮะถ้าคลินี่จะได้ลดกรอดนะครับตัวอื่นนี่คลิ 25% ทั้งนั้นเลยให้ลิซานดาแล้วกันและเดี๋ยวเราจะลงเลเวลครับไปที่เลเวล8เลยนะครับทำอัศวินขั้น2ฮะซึ่งเราจะใช้ป๊อปปี้ไปก่อนนะทาริกไม่มีเลยนะครับจริงๆน่าจะใช้เป็นทาริกมาช่วยเสริมฮิลอีกและตัวสุดท้ายครับก็เป็นผสานก่อเหล็กก็ได้ฮะหรือจะลงเป็นไอเวนไปเสริมฟื้นฟูอีกสักตัวก็ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวดูอีกทีครับว่าต้องการอะไรนะถ้ายืนไหวแล้วก็จะไม่ทำก่อเหล็กแต่ถ้ายืนไม่ไหวก็ไปก่อเหล็กรอบนี้เราก็เจอกับรัติการฮะด้านหลังมีเป็นแอสซินบอลลวงครับตอนนี้ฮะด้านหลังเราแตกพ่ายไปหมดเลยฮะโดนลวงเละเลยเหลืออยู่ก็แต่ตัวด้านหน้าฮะเป็นวลาดเป็นกาเลนฮะวลาดยืนไหวหรือไม่ฮะเวโก้ดูดวิญญาณแล้วครับพยายามจะหยิบมาแต่กาเลนช่วยชีวิตไว้ฮะเรียบร้อยครับโอ้โหกาเลนมาแบกในช่วงท้ายเกมฮะใช้ได้อยู่ไอเวิร์นก็มาเป็น2ตัวเลยครับยังไม่2ดาวสักทีฮะจะไปแทนก็แทนใครดีลุงอรุณเอาออกดีไหมแต่มันก็ช่วยให้กาเลนนี่ได้ผลฮิลนิดหนึ่งนะฮะผมว่าให้กาเลนนี่ตอนนี้กาเลนแบกแล้วเอาไอเทมเสริมกันเวทอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันฮะไหนๆมันเหลือตอนนี้ก็21แต้มสุดท้ายครับแพ้ได้อีกไม่นานเทรสก็มาฮะเทรสก็ไปแทนป๊อปปี้ได้ครับเป็นอัศวินแต่ช่องไม่มีให้ลงแล้วฮะรอบนี้ครับเจอกับปัทธามีเป็นไดอาน่าฮะโดดบรรลวงกาเลนสกิลทีฮะโดนหลายตัวอยู่ฮะแต่ยังฆ่าใครไม่ได้ฮะกาเลนตอนนี้ใกล้จะตายเลยครับก็ต้องไปหวังพึ่งเหมือนเดิมฮะวลาดแต่ฝั่งเขานี่ตัวเหลือเยอะมากเลยนะฮะน่าจะสู้ยากอยู่เพอร์เมนเจอร์สกิลไปครับโดนหลายตัวอยู่ฮะโอเคครับว่าน่าจะพอสู้ได้อยู่เหลือเป็นโมดิไคเซอร์ครับโอ้โหสกิลมากรอดเต็มวลาดโดนฟาดทีแตกพ่ายไปครับเรียบร้อยฮะเกือบแพ้ผมว่าต้องไปก่อเหล็กว่ะตัวสุดท้ายเอามาเสริมให้ถึกมากขึ้นฮะก็เร็วเป็นผสานก่อเหล็กครับตอนนี้ก็มาอีกตัวหนึ่งแล้วนะฮะไอเวนนี่ยังไงดีครับจริงๆไปแทนโซลกาก็ได้ฮะแต่โซลกาที่มันเชื่อมอยู่กับลุงอรุณให้กับกาเลนกาเลนตอนนี้ก็เป็นตัวแบกเสริมขึ้นมาหน่อยนึงก่อเหล็กก็ทำให้เพื่อนร่วมทีมครับได้เกราะอีก40หน่วยฮะซึ่งไอเวนนี่มันไม่ได้เชื่อมกับใครนะผมว่าเดี๋ยวเอาไอเวนออกแล้วกันนะฮะถึงแม้ว่ามันจะดีกว่าโซลกาแต่โซลกาดนี่ก็ใกล้จะ3ดาวนะครับการเล่นนี่ก็ได้ลุงอรุณด้วยมาเด้ง HP กันตายได้สักนิดหนึ่งก็ยังดีนะฮะเดี๋ยวหยิบเร็วมานะฮะไอเวนนี่ขายทิ้งไปรอบนี้ก็เจอกับทีมเดิมครับเป็นทีมปัทธะฮะแจ็คไปอยู่ด้านหลังแทนครับมาเข้าช้าหน่อยแต่หน้าก็มาล้วงทางขวาส่วนทางซ้ายครับก็ส่งมาเป็นนิดดาลี่ฮะมาตีเฮอร์มิเนเจอร์ฮะเฮอร์มิเนเจอร์ตอนนี้สกิลเต็มเลยฮะมานาเต็มแล้วครับได้ยิงแล้วแต่ยิงแค่นิดดาลี่ตัวเดียวโคตรไม่คุ้มเลยมาดูด้านหน้ากันต่อฮะวลาดของเรายังไม่ตายครับโมดิไคเซอร์ตอนนี้ฝั่งเขาเรียบร้อยไหมโอ้โหเกือบตายแต่ยังไม่ตายวลาดของเราฮิลขึ้นมาทันและก็เรียบร้อยชนะไปอย่างที่เห็นครับคือต้องถึกกว่านี้ฮะเดี๋ยวดาเมจจะมีเองครับส่วนไอเทมในรอบนี้ฮะเดี๋ยวไอเทมถึกๆก็มีเป็นดาก้อนคลอฮะมากันเวทได้นะครับซึ่งเฮ้ยมันมีเนี่ยลิซานดาฮะผมลืมไปเลยว่าลิซานดาขายตัวนึงน่าจะหยิบลิซานดามาให้3ดาวนะแล้วก็การเล่นตอนนี้ใส่ไอเทมแล้วด้วยครับไอเทมชิ้นนี้หยิบมาพลาดไปเลยไม่รู้จะให้ใครเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้โซลกามาอีกตัวนึงฮะโอเคโซลกาก็จะ3ทาริกก็มาแต่บอกตรงๆว่าลืมไปครับว่าอัศวินนะครับก็เลยไม่ได้เอาไปแทนป๊อปปี้เลยเล่นแบบเบอร์ๆมากตอนนั้นน่ะคือเล่นตอนตี4แล้วก็ไปฮะเวล9ลงเป็นก่อนเล็กขั้น1นะฮะได้เฮอร์มิเนเจอร์มาอีกตัวนึงครับไอเวิร์นไม่ได้ทำฮะโซลกาใกล้จะ3ดาวแล้วแต่เงินตอนนี้ก็หมดแล้ว รอบนี้ก็เจอกับทีมรัติการนะฮะมีเป็นทหารม้าด้วยนะครับฝั่งเขาใช้เป็นเรลคู่กับเซจูนี่และไดอาน่าโดดมาทางซ้ายมือพอดีครับสกิลทีน่าจะโดนกันหลายตัวฮะไดอาน่าแล้วก็มาฮะสกิลไดอาน่าปั่นป่วนเลยครับดูดิฮะตำแหน่งนี่ม่วงกันไปหมดฮะตัวดาเมจไปอยู่ด้านหน้าตัวแทงไปอยู่ด้านหลังลิซานดาของเราก็เลยโดนตบแตกพ่ายไปนะครับเรียบร้อยฮะว่าหลานทำอะไรได้ไม่มากครับรอบนี้แพ้ไปครับเพราะว่าสกิลของไดอาน่าฮะมาปั่นป่วนนะฮะยังเหลือให้1แต้มเกือบแพ้
ออกมาเป็นดาเลียสฮะอัศวินเหมือนกันครับแต่ดาเลียสนี่ไปคู่กับการเลนไม่ได้ฮะไม่งั้นภาษาเทวราชันนี่มันจะหุบไปครับสกิลการเลนจะเบาลงฮะตอนนี้ป๊อปปี้เพิ่งจะขายทิ้งไปนะฮะพยายามหาตัวให้3ดาวเป็นลิซันดาฮะแต่ไม่เจอเฮอร์มิเนเจอร์อีกตัวหนึ่งก็ไม่เจอฮะจะ2ดาวอ่ะเดี๋ยวจับแยกกันสักหน่อยมันรวมตรงนี้กันเยอะไปหน่อยฮะเมื่อกี้สกิลแดน่ามาคือแบบว่าเละเลยและในรอบนี้ครับเจอกับรัตติกาเนี่ยฮะเห็นว่าราชันนี้ก็มีผลกับรัตติกาเนี่ยฮะเพราะว่าเราเล่นเป็นการเลนครับการเลนนี้ก็คือจะมีผลกับพวกรัตติกาฮะทำดาเมจได้แรงขึ้น 20% ครับแต่ฝั่งเขาฮะก็สร้างกรอบป้องกันมาทันฮะสกิลเลยฆ่าใครแทบไม่ได้ฮะแล้วก็มีเป็นทินเด็ดครับมาป้องกันการตายได้นะฮะและในรอบนี้ครับแดน่าฮะโดดมาไม่ปวนเท่าไหร่ฮะจับแยกกันนิดหน่อยฮะตัวสำคัญที่แทงด้านหน้ากันเลยไม่โดนสกิลไปฮะเนี่ยฮะสกิลไม่โดนวลาดไม่โดนการเลนรอบนี้ชนะไปครับโอเคเรียบร้อยครับแตกพ่ายไปครับเนี่ยครับการเลนเจอกับรัตติกานี่คือดาเมจจะสูงมากๆนะครับเพราะว่าเป็นคู่ปรับกันหรือว่าถ้าเล่นดาเลสเนี่ยดาเลสนี่ก็จะเป็นคู่ปรับกับพวกฝ่ายดีอะไรเงี้ยพวกบรรเทาพวกแสงสว่างพวกลุงอรุณอะไรเงี้ยฮะซึ่งถ้าเราหยิบดาเลสมานะฮะผสานเทวราชันนี่ก็จะคู่ไปนะครับไม่มีผลโบนัสความเสียหายของการเลนก็จะหายไปนะครับก็จะทำให้การเลนอาจจะไม่ได้แบกเท่านี้นะแต่วันนี้ก็เกาๆหน่อย บอกตรงๆฮะตอนเล่นนี่คือหัวโล่งมากครับเล่นแบบไร้สมองอ่ะคลิปนี้ก็ถ่ายตอนประมาณ 4:00 นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมถ่ายตั้งแต่ตอนประมาณ 3:00 น 4:00 นแหละแต่มันแพ้ยับๆๆๆๆๆๆๆเลยนะครับมันไม่มีคลิปลงอ่ะก็อยากจะเอาคลิปที่ชนะชนะมาลงอ่ะซึ่งในคลิปนี้ฮะมันก็อาจจะชนะได้ง่ายกว่านี้นะถ้าไอเทมมันแบบว่าวางแผนมามากกว่านี้ฮะไอเทมต้นเกมของวลาดนี่มันแปลกประหลาดไปหน่อยฮะแต่ก็พอใช้ได้แหละแต่มันไม่ดีเท่าที่ที่มันควรจะมีนะฮะทาริกก็ควรจะหยิบมาแทนป๊อปปี้ฮะแต่ก็ไม่ได้หยิบลืมไงเบลอไง วันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยฮะขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ